เป็นปริศนาอยู่ก็คือการตายของกระทิง16ตัวในเวลาไล่เลี่ยกันนะคะที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตัวแรกเริ่มตายตั้งแต่วันที่2ธันวาคมค่ะเจ้าหน้าที่ระบุว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการลักลอบล่าสัตว์เพราะว่าไม่พบร่องรอยกระสุนปืนขณะนี้พุ่งประเด็นไปที่โรคระบาดและขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ค่ะและกำลังพยายามเร่งหาสาเหตุอยู่นะคะคุณอังสนาวงเจ๊เซมลงพื้นที่ไปพร้อมๆกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีค่ะการเข้าตรวจสอบซากกระทิงในแต่ละจุดต้องใช้การเดินเท้าไม่ต่ำกว่า2กิโลเมตรเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสนธิกำลังกับทหารและตำรวจในพื้นที่เพื่อตรวจสอบการตายของกระทิงในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าสงวนแปลงกุญชรอุทยานแห่งชาติกุยบุรีที่จนถึงขณะนี้พบกระทิงตายรวม16ตัวแล้วนี่เป็นซากกระทิงตัวที่16แล้วนะคะที่ถูกค้นพบบริเวณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากการตรวจสอบก็พบว่าชิ้นส่วนทั้งหมดยังคงสมบูรณ์ค่ะและก็ไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายด้วยอาวุธกลุ่มงานเก็บกู้กระสุนและวัตถุระเบิดหรือ EOD ใช้เครื่องตรวจหาโลหะรอบซากกระทิงซึ่งไม่พบว่ามีหัวกระสุนหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นประกอบกับชิ้นส่วนอวัยวะที่สำคัญเช่นเขาและหนังยังคงอยู่ครบเช่นเดียวกับอีก15ตัวที่พบก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จึงเชื่อว่าไม่น่ามีสาเหตุจากการลักลอบล่าของขบวนการล่าสัตว์ตอนนี้ร่องรอยนี้ของเขาเนี่ย1เรื่องการล่าตัดทิ้งแล้วนะครับก็ตรวจทุกตัวแล้วไม่พบกระสุนหรือวัตถุที่เป็นเครื่องกระสุนในตามตัวนะฮะส่วนเรื่องการตายของเขาเนี่ยต้องรอคุณหมอที่เป็นสัตวแพทย์นะฮะจากกรมอุทยานและก็กรมปศุสัตว์ซึ่งจะมาถึงวันนี้แล้วก็จะพรุ่งนี้จะตั้งทีมลงมาเก็บตัวอย่างของกระเพาะเนื้อเยื่อในกระเพาะนะครับแล้วก็อาหารในกระเพาะไปตรวจพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่ามีสารมีพิษหรือไม่หรือว่ามีทานกินอะไรเข้าไปแล้วตายครับผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติสบอ3เพชรบุรีบอกว่าการตายของกระทิงจากการกินไมยราบไร้น้ำและสาหร่ายสีเขียวซึ่งเป็นข้อสงสัยก่อนหน้านี้เป็นอีกประเด็นที่ตัดทิ้งเพราะมีปริมาณไม่มากและไม่พบสัตว์กินพืชอื่นตายแต่ตอนนี้ให้น้ำหนักไปที่เรื่องของการติดเชื้อโรคและโรคระบาดซึ่งได้มีการกันพื้นที่และต้อนกระทิงอีก3ตัวที่เหลือของฝูงนี้ไม่ให้กลับเข้ามาในพื้นที่6ตารางกิโลเมตรของโครงการฟื้นฟูป่าสงวนแปลงกุญชรรวมถึงกันไม่ให้มีการปะปนไปกับกระทิงฝูงอื่นด้วยและเมื่อช่วงบ่ายได้มีคำสั่งปิดอุทยานห้ามนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่อย่างไม่มีกำหนดเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของเชื้อประเด็นแรกที่ทำแล้วคือเราปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแล้วนะโดยท่านอธิบดีได้ประกาศไปแล้วนะครับวันนี้ตอนเที่ยงนะครับก็เป็นการป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่แล้วอาจจะติดเชื้อได้ซึ่งตอนนี้เราไม่ทราบว่าเป็นเชื้อโรคหรือไม่นะฮะหรือมีสารมีพิษหรือไม่ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เราดำเนินการแล้วนะครับขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ไม่เห็นด้วยกับคำชี้แจงของอุทยานทั้งหมดและตั้งข้อสงสัยว่าการตายหมู่ของกระทิงฝูงนี้น่าจะมีผู้ไม่ประสงค์ดีที่เสียผลประโยชน์จากการดูแลพื้นที่อาศัยของกระทิงแปลงนี้พอมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเรารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากแล้วก็เสียดายนะครับเพราะว่าเราทำกันมาอย่างดีแล้วมันมาเจอบางคนที่หวังผลสร้างสถานการณ์เพื่อหวังผลตำแหน่งหรือเปล่าหวังผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตรงนี้ผมอยากฝากว่าไม่อยากให้ทำอย่าเอาสัตว์เป็นเดิมพันอุทยานแห่งชาติกุยบุรีประสบความสำเร็จในการรักษาและเพิ่มจำนวนประชากรช้างและกระทิงทำให้ได้รับงบประมาณจำนวนมากยิ่งเมื่อรัฐบาลมีแนวคิดพัฒนาที่นี่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกแบบซาฟารีในแอฟริกาความขัดแย้งในการบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเป็นอีกประเด็นที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นหนึ่งในสาเหตุการตายของกระทิงที่นี่อังสนาวงเจ๊เซมไทย PBS รายงาน